สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบาร์บอลไทยครับวันจันทร์เจอกันผมลืมเตือนพี่เขาเปลี่ยนไปแล้วเป็นบาร์บอลไลฟ์โอเคไม่มีไทยแล้วเพราะว่าบางทีเราอาจจะเปลี่ยนมาคุยเรื่องจับแมนยูแมนยูเพราะบอลไทยคุยแมนยูเศร้าเป็นไรฮะเป็นอะไรกันนะฮะบาร์บอลไลฟ์สดครับโอเคคุยได้ทั้งหมดเลยทั้งบอลไทยบอลนอกโอเคนะฮะแต่ว่าเจอกันทุกวันจันทร์เหมือนเดิมใช่แล้วก็ช้างอยู่กับเราเหมือนเดิมอยู่เหมือนเดิมครับครับผมบอลคอช้างคอเดียวกันสุดยอดฮะแล้วก็ขอบคุณมิซูโร่ด้วยนะครับวันนี้มาอาจจะเล่นนิดนึงมีปัญหาหน่อยๆ YouTube ล่มนะครับใครที่ดูทาง YouTube หรืออะไรก็คงย้ายมาดูอันนี้แล้วกันไม่มีปัญหาวันนี้ YouTube ล่มติดตามมาได้เหมือนเดิมนะครับครับผมวันนี้ดูเศร้าหมองนิดนึงนะงงไม่เกี่ยวกูละไม่เป็นที่ทีมแล้วแหละหรือว่าผมก็กำลังสอบถามอยู่ว่าหรือมันนอกจากผมมันยังมีใครอีกที่เป็นตัวฉุดลงเช่นนั่นสิผมกำลังหาอยู่แต่พอดูจากฟอร์มนะไม่เกี่ยวกับพวกเราหรอกเดี๋ยววันนี้มาคุยกันนะครับ มีเรื่องราวถ้าหลักๆนี่ก็บอลไทยก่อนเนาะหลังเกม มีทั้งสรุป4ทีมแล้วที่ได้เรียบร้อยโอเคแล้วก็เพิ่งมีประชุมผ่านมาว่าตลบตารางไทยลีกมีการเปลี่ยนนิดนึงโอเคแล้วก็พรีวิวนัดสุดท้ายไทยลีกกันนัดสุดท้ายแรกใช่ซึ่งก็เดี๋ยวจะมีการแข่งขันในสุดสัปดาห์นี้ซึ่งจะเป็นวันศุกร์ใช่ครับแล้วก็วันเสาร์วันเสาร์นะครับใครที่ติดตามกันอยู่ก็มาพูดคุยกันได้เหมือนเดิมนะครับจริงๆเอาข่าวล่าสุดก่อนเลยพี่ยังไงล่าสุดมิกกี้เปิดตัวแล้วนะยังไม่พร้อมนี่ไงอ๋อลูกยังไม่พร้อมด้วยแต่ว่าเขาเปิดตัวกับทางบางกอกการแล้วเรียบร้อยนะบีจีปทุมต้องเรียกงี้บีจีปทุมเรียบร้อยก่อนหน้านี้คือมีพิกเหรอมีพิกได้ข่าวมีพิกก็ตอนแรกที่เราคุยกันที่แล้วยืมอันนี้ซื้อขาดก็คงซื้อขาดดีกว่าคือจริงๆมีทีมที่เขาจ่อจะได้อยู่แล้วใช่แต่เขาแค่จะยืมตัวใช่เชียงรายบอกไม่ได้เอาตังค์ดีกว่าเอาเขาไม่ได้ใช้อยู่แล้วนะฮะก็มิกกี้ปฐมพลเจริญรัตนาพิรมเล่นตรงไหนได้โอ้โหกลายเป็น BG ทีมเล็ก2นี่หลังแน่นอยู่แล้วเพราะว่าอีฟานกลับมาแล้วหายยังเขาบอกว่าเล็ก2นัดแรกเจอกันเลยโอเคแปดหลัง3โอเคประตูโอเคทางขวาสันติภาพโอเคอยู่แล้วแต่ผมว่ามิกกี้ไม่น่าไปเล่นวิงมั้งเหรอก็ผมว่าก็คงเป็นหมุน3ตัวหน้าหรือเปล่าก็มีโอกาสให้เขาเรียกว่าระบบมันก็จะหลากหลายขึ้นครับเพราะจริงๆถ้านับ BG ชุดนี้ก็ไม่มีนี้นะเขาเรียกว่าไม่มีปีกอาชีพอ่ะปีกอาชีพใครอ่ะ BG ยุคนี้ไม่มีนะสีโรดนับไหมสีโรดพอได้อ่ะแต่ว่าแบบพวกสไตล์แบบมิกกี้เนี่ยไม่มีเลยเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะช่วยให้ความหลากหลายในเกมลุกมีมากขึ้นครับเล่นตัวริมได้แล้วก็วิงก็พอไหวนะแต่ผมว่าถ้าจะวิงอาชีพมันก็อาจจะไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่แต่ก็ยังพอได้แต่ว่าโอ้ก็เป็นอาวุธชิ้นสำคัญผมไม่ยังงงว่าเชียงรายไม่เก็บไปใช่ปะนั่นสิแต่ว่าพอผมว่าก่อนหน้านี้อาจจะเอากลับไปใช้แต่พอศิวกรกลับมาแล้วโอ้โหดีมาก
แต่ว่าถ้าขายได้ราคาก็โอเคใช่ไหมล่ะก็กลายเป็น VG ที่ได้ไปแล้วไม่ใช่แค่ศิวกรเนี่ยมาชัยวัฒน์บุราณก็พร้อมแล้วขายแล้วนะฮะก็เป็นดีลล่าสุดแบบสดๆร้อนๆเลยเพราะจริงๆตามข่าวเขาบอกว่าจะเปิดตัว6โมงใช่ไหมใช่แต่ว่านี่ก็ล่าสุดประกาศอย่างเป็นทางการนะครับครับผมแล้วก็ธีรธรก็จะตามมาก็ตามครับแล้วพอจะตามได้วันเดียวเรียนทองก็สยบข่าวลือเลยอุ้มนี่แบบไม่ยอมให้เล่นต่อเลยเขากำลังเมามันกันอยู่เลยนะฮะพอยัง VG เสริมนั่นสิคือเขาบอกหลายรอบแล้วต้องไม่เอาแล้วไม่เอาแล้วตั้งแต่คนนั้นคนนี้แล้วก็มาเรื่อยๆเลยโอ้แต่ถือว่าเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงเวลาของเขาใช่เพราะว่าเรื่องทีมที่แข็งแกร่งแล้วด้วยแล้วก็เม็ดเงินที่มันมาพอดิบพอดีใช่คือช่วงนี้ผมว่าหลายทีมก็มีปัญหาเรื่องเงินน่ะแต่ไม่ใช่ BG อ่ะไม่ใช่นะฮะ BG จะแกจะโหดไปไหนนะฮะแล้วนัดล่าสุดอ่ะเหลือ10คนด้วยนะชนะโอ้โหชนะด้วยชนะเยอะด้วยดิโอ้โหทายไว้ผิดหมดเลยตอนแรกก็ผมก็ไม่คิดว่าจะยิงเยอะขนาดนั้นแต่พอไปเห็นกองหลังสุพรรณแล้วก็เข้าใจได้ว่าแบบมันไม่ไหวจริงอ่ะแล้ววันนี้ที่พิมพ์มาเนี่ยส่วนใหญ่มีแต่คนพูดถึงอาการ VU นะครับไม่ไหวเลยเพิ่งแต่วานเดอร์แอดบอลครับที่3ต้องหลีกอ๋อเดี๋ยว FC เดี๋ยวเรามาพูดกันโอเคขอข่าวซื้อขายตัวบุรีรัมย์ขอปาการด้วยครับโอเคเลข2เสริมกับสนุกแน่BU เนี่ย BU ใช้นักเตะนานไปแต่ละคนเล่นเกินร้อยนัดแล้วสดหมดความสดใหม่ต้องเชนอีกรอบนึงเปลี่ยนแปลงเหรอไอเชนนี่ตอนปีไหนนะ27หรือเปล่าประมาณนั้นก็เพิ่งมาเปลี่ยน3ปีให้หลังก็รอบอีกเอาเอาไงก่อนเราก็พอ BG จบแล้วก็ผมว่าไปพรีวิวนัดแรกเลยก็ได้เอ้ยไม่ใช่หลังเกมโอ้รีบใจหมดเลยโอ้มันรีบไปไหนล้วนหมดแล้วล้วนหมดเมืองทองประจวบกู้วันศุกร์คู่ที่บอกว่าสนุกมากๆแหมมันก็เกือบเป็นสวรรค์ของประจวบอีกแล้วนะ SCG Stadium ผมไม่รู้ผมดูอยู่เนี่ยดูทั้งออฟฟิศเนี่ยใครเหลือ10ตัวกันแน่นะมีช่วงนึงนะโอ้แต่ปัญหาของเมืองทองในเกมนั้นน่ะคือกองหลังเจ็บกองหลังเจ็บโรชาด้วยโรชาเจ็บคือพอโรชาเจ็บผมว่ามันป่วนหมดเลยนะเพราะว่าเกมรับกลายเป็นบาลินี่ที่มาจับคู่กับชาติชายซึ่งกับไม่เคยได้เล่นด้วยกันแล้วก็ไม่มีประสบการณ์ในการทั้งคู่กลายเป็นตัวหลักๆที่ได้ลงอยู่ทั้งสิงคานก็เจ็บอยู่ใช่แล้วคราวเนี้ยข้างหน้าประจวบนี่ก็โอ้โหโหดเหลือเกินคือวิลเลียมเล่นได้ด้วยวันนั้นน่ะใช่ครับคือพอวิลเลียมเล่นได้แบบทุกอย่างมันก็โฟลว์ไปหมดอ่ะคู่หน้าสยบปิดข่าวลือที่มีปัญหากันเลยนะช่วยกันเล่นโจโมต้าวิลเลียมกอดกันคือตอนนี้ไอฝั่งของประจวบเขาเริ่มที่จะแบบหาจุดลงตัวของทีมได้แล้วนะโดยเฉพาะแบบอย่างที่เคยคุยอ่ะพอปีกข้างบนมันมีข้างเดียวก็หน้าคู่แม่งเลยจบๆแล้วก็วันไหนที่โอ้โหวิลเลียมได้เล่นได้ขนาดนั้นมันก็ยากอ่ะแล้วกองหลังเมืองทองเหลือแค่นั้นด้วยแต่ว่าสิ่งที่ต้องชมเมืองทองคือเรื่องของหัวใจนะก็สู้เหมือนเดิมสู้สู้แล้วก็สิ่งที่เห็นอีกอย่างนึงที่ผมรู้สึกชอบในตัวของมาริโอก็คือการแก้เกมอ่ะคือเขาก็เป็นคนที่แบบก็เหมือนสไตล์เวลาเขาเล่นนะมันก็คาดไม่ถึงเหมือนกันอ่ะใช่ไหมเหมือนตอนที่เขาเปลี่ยนตัวรอบนึงอ่ะมีอะไรชื่อไหมวะเขาเปลี่ยนตัวรอบนึงตอนถอดเอาวัฒนาออกอ่ะใช่ไหมวัฒนาเนี่ยวัฒนาออกแล้วสหรัฐลงมาสหรัฐลงมาคือจริงๆไอ้ที่มีอยู่มันก็รับกันจะไม่หวาดไม่ไหวแล้วใช่ไหมสุดท้ายชัดมงคลต้องไปเล่นทางขวาใช่สุพรเล่นทางซ้ายอะไรเงี้ยแล้วตรงกลางมันไม่มีตัวรับเลยอ่ะแต่ผมอยากรู้ว่าชัดมงคลแกถนัดเท้าไหนทำไมวะเพราะผมรู้สึกว่าซ้ายหรือเปล่าแล้วสุพรสลับถนัดเท้าขวาทำไมมันควายกันไม่แต่สิ่งที่เห็นคือมาริโอแบบเป็นพวกแบบกล้าได้กล้าเสียแบบโค้ชกล้าลุยอ่ะแล้วก็มันก็นำมาซึ่งการตามตีเสมอได้นะใช่แม้ว่าโอเคมันจะมีประเด็นเรื่อง VR เรื่องอะไร VR เคลียร์ไหมก็เคลียร์นะผมว่าคือผมว่าบางทีเนี่ยไอ้ผู้ตัดสินกับในสนามเนี่ยมันอาจจะเคลียร์แหละแต่ว่าสำหรับแฟนบอลบางทีมันไม่เคลียร์ไงถูกมันก็เลยไปสะท้อนถึงเรื่องของการถ่ายทอดสดด้วยว่าบางทีไอ้ช็อตที่ล้ำหน้าไม่ล้ำหน้าลูกตัดสินอะไรยังไงเนี่ย VAR ที่ดูกันเนี่ยขอให้คนดูได้ดูด้วยใช่ๆแต่หลังเกมจะมีเรื่องนี้เพราะว่ามันจะมีบางช็อตที่เขาฟังอย่างเดียวภาพก็จับไปที่กรรมการอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีขึ้นภาพช้าว่าแบบคุยกันเรื่องอะไรนะอะไรเงี้ยคนดูทางบ้านก็จริงๆนะอยากให้เห็นก็น่าจะได้เห็นหน่อยคืออย่างลูกที่ประจวบเขาโวยก็น่าลูกตีเสมอ3-3ที่แบบ
เขาเช็คอะไรว่าเช็คล้ำหน้าหรือเปล่าหรือเช็คจังหวะพักอกของเดลแลแล้วมันจะโดนแขนไหมอะไรเงี้ยซึ่งบางทีภาพช้ามันไม่ได้ชัดขนาดนั้นไงคราวนี้พอมันไม่เคลียร์เนี่ยโอเคมันก็สำหรับคนที่เสียประโยชน์มันก็จะเป็นอย่างนั้นไปนะฮะแต่ว่าโอเคแบบ1คะแนนก็ดูโอเคทุกฝ่ายมั้งเมืองทองโอเคเมืองทองแค่ติดเรื่องเดียวเรื่องมันเป็นวันเกิดโค้ชไงฉลองไม่ได้เต็มที่นิดนึงโค้ชแบนเนี่ยเหมือนกันวันรุ่งขึ้นกับวันรุ่งขึ้นคนละวันไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวโอเคก็หนึ่งแต้มนะโอ้โหเกือบที่จะแบบประจวบได้มานี่แล้วชนะ3ปีติดนะแต่สำหรับผมว่าเนี่ยคือการฉลองของมาริโอที่ดีแล้วคือทุกครั้งที่โดนนำนักเตะเขาตามกลับมาหมดแต่ใจสู้ใจสู้จนวินาทีสุดท้ายแต่คราวเนี้ยโรชาเนี่ยเจ็บเยอะขนาดไหนเพราะว่าหลังจากนี้เนี่ยไอ้2เกมสุดท้ายของปีเนี่ยมันเตะทุกวีคไงมันมีเวลาพักน้อยมากถ้าสมมติโรชาไม่อยู่ก็เดี๋ยวถึงมือวัฒนาเดี๋ยวแฟนก็กดดันอีกแล้วเพราะว่าเซ็นเตอร์ไม่มีแล้วไงไม่มีแล้วสลิงคานหายหรือเปล่าแล้วคนผมดูกระแสจากนัดที่แล้วเนี่ยคนจะพูดหลังจบเกมกับ BG เนี่ยใช่อ๋อบอลถ้วยกลายเป็นคนพูดถึงบาลดินี่เยอะพอลงมาเต็มๆคือมันคนละสถานการณ์คนละสถานะคือวันนั้นเขาเล่นบอลโยนแต่นี่คือบอลนี้ต้องมาตามจับวิลเลียนเนี่ยคือมันก็ไม่ใช่ได้แล้ววันนั้นน่ะกองหลังเยอะแยะเลย แต่รอบนี้มันเล่นแค่เซ็นเตอร์คู่ใช่ครับลูกโมต้าหม่งก็เห็นแล้วว่าโอ้บอลนี้มันน่าจะแต่ก็หวังว่าให้เขาพัฒนานะเพราะเขายังเด็กอยู่เด็กยังเด็กก็เหมือนมาเนเอลตอนแรกมาเอลทอมคุณอะทั่วนี้ยังเหมือนเดิมอยู่ปะก็ยังดีขึ้นตั้งเยอะดีขึ้นนะดีขึ้นตั้งเยอะแล้วมาเนเอลว่าก็หวังว่าพัฒนาขึ้นก็ดีแต่ไม่ชนะ5เกมติดแล้วนะเมืองทองอ่ะก็เป็นบทพิสูจน์ในแคลิกนะใช่เป็นบทพิสูจน์ของมาริโอว่าโอเคพอมาเจอสถานการณ์แบบเนี้ยคือมันหมดช่วงของฮันนีมูนใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องดูว่าจะเป็นไงแล้วก็จะมาเจอช่วงที่นักเตะไม่สมบูรณ์ด้วยใช่นะฮะไปคู่ต่อไปสมุทรปราการกับชลบุรีทายไว้เสมอไหมคู่นี้ผมยังมานั่งดูตัวเองว่าไปทายเสมอสมุทรปราการฟอร์มโคตรดีเลยเป็นไงอ่ะยิงเงายิงเงาประเด็นคือผมว่าระบบของอิชิอิมันแบบได้ผลแล้วลงตัวแล้วผมว่าตอนนี้คือสมุทรปราการคือเป็นทีมที่น่าจับตามองคือตอนนี้โอเคแล้วแล้วเป็นทีมที่แบบมันได้ตัวหลักครบแทบทุกตำแหน่งนะแล้วไอ้สิ่งที่เขาขาดอยู่ในช่วงแรกคือกองหน้าตัวที่จะยิงประตูโอ้โหตอนนี้ทาเดลี่แบบท่ายากท่าอะไรมาหมดฟาดเตียงการกลายเป็นทุกวันนี้ยังหาหน้าเป้าอยู่ก็ทาเดลี่ได้ไงพอแล้วนี่จากกิจคือโอ้โหลงตัวคือมันก็เป็นจุดเดียวแหละผมว่านะก็คืออย่างที่เคยคุยว่าไอ้ทีมที่มันโตมาทั้งหมดเนี่ยตั้งแต่ยุคพัทยามาประสูติปราการปีที่แล้วเนี่ยทุกปีมันต้องมีกองหน้าที่แบบปิดบัญชีปีแล้วอิปซันปีก่อนแบบโอ้เยอะมีทุกตัวเนเกามีอะไรเต็มไปหมดเพราะฉะนั้นถ้ามันมีตัวเนี่ยแล้วมันมาบวกกับระบบของ ECE ด้วยโอ้โหมันวิ่งไปกันใหญ่ใช่คือทุกคนมันลงตัวไปหมดแล้วอะไรเงี้ยแล้วไหนจะต่างชาติไอตัวที่จะเข้ามาเสริมสรุปเอาใครเนี่ยนั่นดิโอ้โหเดี๋ยวร้อแรกที่เราคุยเลยมีทั้งโตติมีทั้งก่อนหน้านี้เป็นนั่นอีกไอวันโดบอลิต้าตอนนี้ไปอาซัมซอลแล้วอาซัมซอลตอนนี้ไปชาชาแล้วด้วยไม่รู้ไปไหนบ้างแต่จริงๆอ่ะถ้ามุมผมนะผมก็ยังมองถึงถ้าเอาตัวมาใช้เลยนะผมก็มองหน้าเป้าแต่ถ้าจะเสริมอีกตำแหน่งนึงที่จะขาดคือตำแหน่งเกมรับเกมรับโดยเฉพาะคู่เซ็นเตอร์ถ้านึกถึงว่าถ้าอาริสกับจักรพันธ์ไม่อยู่เงี้ยใช่ใช้ใครอ่ะใช่มั้ยมันก็ต้องยืนระยะกันได้ด้วยแต่ว่ายอดเยี่ยมครับแหมนี่10เกมก็ตั้งแต่มาจากโควิดน่าจะแพ้แค่2นัดใช่แพ้ราชบุรีที่ไปเยือนแล้วก็ไปแพ้เกมเจอสุพรรณน่ะที่ปฏิวัติไปโดนใบแดงใช่แล้วผมไม่เห็นนักเตะเขามีอาการแบบเหมือนล้าเขาวิ่งทุกช็อตฟิตแล้วฟิตมากคือเริ่มลงตัวหมดทุกอย่างชลบุรีเป็นไงก็หลังเกมถึงก็จะเปลี่ยนต่างชาติกันแล้วโอ้ยโอ้แต่วันนี้แต่เกมนี้นี่แต่เกมเวลาเกมใหญ่ๆเนี่ยเหมือนกับพวกสะสมก็อยากจะโชว์ของโชว์เด็กอ่ะใช่ก็ผมเห็นตั้งแต่ไลน์อัพแล้วผมยังเสียวเลยเห็นตัวรับตรงกลางมีคุชิดะคนเดียวใช่คือปกติมันจะมีกลางรับคู่ใช่ไหมอันนี้เป็นคุชิดะคนเดียวแล้วก็วรชิตจับผู้ชานรงค์กฤษดาแบนแดงอ่ะคือปกติอ่ะครึ่งหลังสุดท้ายก็ต้องใช้สหรัฐเหมือนเดิมใช่คือผมมองว่าโอเคอ่ะมันเด็กมันก็ยังสู้ได้ในระดับนึงครับชานาลงยิงประตูได้จากลูกชิง1 2เข้าทำมันก็ทำให้เห็นโอ้คลาสของนักฟุตบอลมันมีนะแต่เพียงแค่ว่ามันยังเด็กอ่ะแล้วตอนนี้ก็ไปที่ต่างชาติแล้วล่ะไคออนไม่ยิงตั้งแต่ยิงนั้นสุดท้ายตอนผมจำกันยา
คายอนไม่น่าจะ7 6 7เกมแล้วมันยิงมาก็ยิงแฮตทริกก็พอแล้วล้ำหน้าไงอ๋อได้ดูป่ะดูโอ้แล้วก็พอแล้วควรจะต้องชวนมาเล่นย่าเทียมมันเดินอยู่มันไม่ดูลายเลยแฮตทริกของบาลอสทาเดลลี่อีกแต่ลูกทุกลูกล้ำหน้าแบบล้ำหน้าแบบไม่ควรเถียงอ่ะจริงเออแต่ประเด็นคือว่าถ้าจะเปลี่ยนเนี่ยต่างชาติยังไงข่าวเยอะแยะไปหมดแต่เขาก็ต้องบอกว่าเขาอยากเปลี่ยนราคาตังว่าแน่นอนนะเท่าที่ผมรู้นี่คือบอสโกวิดเนี่ยสัญญาจะหมดแล้วโบเล่คนนึงอันหนึ่งแน่นอนแล้วก็คูชิดะเนี่ยเขาก็อยากเปลี่ยนล่าสุดเขาเปลี่ยนกองหลังไปคนนึงเป็นอาเซียนเนี่ยเดมูก้าอาเซียนนี่ก็ตัดไปเถอะเพราะว่าตัวดีๆไม่ค่อยมีหรอกดังนั้นถ้าจะเปลี่ยนหน้าผมก็นึกไม่ออกเพราะว่าเอาในเวลานี้คุณถ้ามีข่าวพวกที่สัญญาว่าคุณจะเอามีก็มีแค่โตติกับอาซัมเซาอะชาชาไหมชอบไหมล่ะเนี่ยไคออนกับชาชาแฟนชลบุรีเลือกใครอ่ะไทยาด้วยนะสบายที่เที่ยวเยอะด้วยโอ้ชาชาคัมแบ็คพังเลยโอ้แล้วชอบใช่ไหมเนี่ยประเด็นอยู่ที่ว่างบมีขนาดไหนเพราะผมเชื่อว่าโครงสร้างของตัวผู้เล่นดาวรุ่งมันพร้อมเติบโตอยู่แล้วตัวเก่าก็มีอยู่แต่คราวนี้ไอ้ต่างชาติน่ะมันต้องมาช่วยอ่ะช่วงนี้นักบอลไทยแบกอ่ะเบนเนอร์มาลอดป่ะหน้าเป้าเบนเนอร์มาลอดอันนี้คุณเป็นเอเย่นเบนเนอร์มาลอดป่ะไม่ใช่อ่ะพูดอยากได้ไงคือนะ่ะเอ้ยแต่ก็ไม่แน่ครับไคออนเนี่ยนะจ่ายให้มัน5ลูกมันก็ยิงไม่ค่อยเข้าแล้วมีเบนเนอร์ไปอีกตัวนึงเนี่ยสบายละชลบุรีทีมอื่นไม่ต้องห่วงจะนัวกันเองทีนี้โอ้โหสะสมไม่หรอกชลบุรีช่วงหลังมาเขาเรียกว่าโปรแกรมหนักใช่เจอทีมใหญ่ๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็ทีมแต่ละทีมที่เจอเนี่ยเขาลงตัวหมดแล้วไงนะฮะเอาอดทนหน่อยชลบุรีผมเชื่อว่ามันต้องอดเปรี้ยวไว้กินหวานเนี่ยจ้าจ้ามาชนโอ้โหยันหวังแน่นอนครับสบายนี่คู่ต่อไปเลยอยู่กับโคตรสมด้วยตอนกลางคืนอ่ะโอ้โหแบงคอกบุรีรัมย์นะสวัสดีครับแอดวอนบิวคาบ้าเลยนะเอาจริงผมไม่แปลกใจหรอกไอ้การที่เขาเป็นไงฮะคุณได้ไปไหมสนามอันดับแรกไปอ้าวตอนแรกผมจะไม่ไปเขาบอกว่าไม่มีทางถ่ายทอดสดทางไลฟ์สดแต่นี่ไปถ่ายทรูดีผมก็อ่ะไปดูผมยังไม่ทันเหยียบเข้าสนามเลยโดนแล้วผมจอดที่เขายิงกับผมไม่ค่อยจะอยู่ดูเลยรับไม่ได้สรุปคือไปไปอ้าวแล้วบอกไม่ไปผมไม่ได้บอกไม่ไปผมบอกจริงๆไม่เกี่ยวกับผมฟอร์มอ่ะโธ่ก็ประชาสัมพันธ์หน่อยแล้วกันนะเกมของ True Bangkok ที่จะลงเล่นในบ้านที่ถ่ายทอดสดทาง True ID True ID แล้วแล้วก็จะมีหน้าหางหน้าหางใช่หน้าหางนัดแรกก็ขาบ้านเลยก็ขาบ้านเลยเจอหน้าหางยังบอกหน้าหางไปผ้าก็แพ้เลยเนี่ยเห็นมั้ยเนี่ยผมไม่ใช่ทีมถ่ายทอดสดพังเลยเหมือนกันพังเหมือนเดิมไม่น่าจะเป็นที่ผมแล้วตอนนี้ดูฟอร์มนี่พยายามเชื่อมโยงทุกอย่างใครถ้าคิดถึงเสียงหน้าหางน่าจะมีเดี๋ยวไม่น่าจะมีพี่ฟุกมีอะไรเข้าไปวนๆไปเนาะใช่แต่ตอนแรกอ่ะตอนแรกที่เขาผมคุยเนี่ยได้ยินเขาคุยก็คงจะเป็นพี่ฟุกกับหน้าหางแต่รู้สึกว่าพี่ฟุกไม่ติดงานเพราะพี่ฟุกวันพฤหัสวันเสาร์น่าจะติดพรีเมียร์ใช่มันเวลามันคาบเกี่ยวกันเลยตอนนี้ก็ไม่น่าเกี่ยวพี่ฟุกกับหน้าหางแล้วล่ะไม่ใช่น่าจะเป็นนักเตะโอ้กันจัดตัวไปไงจูแบงคอกก็จริงๆก็ทุกคนก็ตกใจคือมีอันหนึ่งเลยกลางสักก็เปลี่ยนจากสารวัตรเดชมิตรเป็นมีทั้งวิสรุตลงมีทศวรรษลงส่วนหลังโอเคส่วนแดนหน้าส่วนแดนหน้าก็กลายเป็นจากถ้าอาจคนรู้ว่าไม่เบนเนอร์ก็เบียวหรือเปล่าแต่กลายเป็นชนะนันมาชนะนันนันกับวันเดอร์ลุยส์ใช่คือแล้วก็ถ้าเกมในลีก2เกมของโค้ชแบนคือเล่นหลัง3มาตลอดครับผมวันนี้ก็เปลี่ยนมาเป็นแบ็ค4ใช่ใช่มั้ยเป็น4 3 1 2ประมาณนี้ครับผมเออแต่ก็ผมติดอย่างเดียวว่ากลาง3คนมันเป็นเชิงรับหมดเลยไงอ่ะใช่เออมันเชิงรับหมดเลยอะไรเงี้ยผมกําลังงงในตําแหน่งของทศวรรษคือสมมุติว่าถ้าเป็นตัวลุคเพิ่มเข้ามาโอเคนะในตําแหน่งของวิสุทธิ์ผมโอเคครับกลายเป็นทศวรรษเนี่ยในครึ่งแรกผมเห็นเหมือนเขาเล่นแบ็คขวาก็รอไปแทนพี่โดไปอยู่หน้าเป้าด้วยมีช่วงนึงอ่ะรอซ้อนอยู่ช่วงนั้นรู้สึกว่าเออมันหรือว่าจริงๆแล้วเขาดูเกมที่บุรีรัมย์เพิ่งสะดุดแพ้ปาการมาแล้วมันโดนยิงไกลถ้านึกถึงคนยิงไกลก็ต้องทศวรรษไงแต่ไม่ได้ง้างเลย ไม่หรอกคือการจัดตัว BU ส่วนนึงแต่ว่าพอมันไปดูสิ่งที่บุรีรัมย์มาเนี่ยมันก็เลยแบบมองว่าเหมือนกับแทคติกที่โค้ชแบนวางเอาไว้มันไม่สอดคล้องกันนะเพราะว่าเกมรุกของบุรีรัมย์ในวันนั้นนี่คือแบบโอ้โหหายากมากเลยนะด้วยความที่สุภชัยแบนใช่แล้วเชฟโปวิดเจ็บสุภโชคก็เป็นหน้าเป้าคนเดียว
แถมไอ้ตัวข้างที่ไปช่วยสุภโชคก็เป็นคานยุกอีกไอ้คานยุกไม่ได้ช่วยเพื่อน มีปัญหากับคนนั้นคนนี้ก็ใช่ไงถึงบอกว่าพอเป็นคานยุกแล้วมันเลยดูแบบเกมลุกของบุรีรัมย์มันหายไปเลยนะกลายเป็นว่าทุกอย่างอยู่ที่เช็คหมดแล้วก็เช็คก็พยายามทำอ่ะแต่ว่ามันก็ไม่ไหวหรอกเพราะว่าอ่ะความเหนียวแน่นที่บียูวางไว้อ่ะมันแน่นมากยอมรับว่าครึ่งแรกเนี่ยแน่นมากใช่แต่เพียงแค่ว่าบุรีรัมย์ต้องชมกามาว่ามาด้วยความอดทนมาได้แบบรอความผิดพลาดเลยคือรู้ว่าโอเคมีเท่านี้ก็อุดก็ใช้ความเหนียวแน่นเพื่อที่จะอย่างน้อยๆไม่เสียผมเชื่อว่าบุรีรัมย์แต้มนึงออกไปก็น่าจะพอใจนะเพราะว่าพวกเขาดูแบบก็ดูแค่จัดตัวดูที่เท่าที่มีอ่ะยิ่งมานั่งสำรองนี่ยิ่งไม่ต้องห่วงเลยตัวลุกไม่มีสักตัวใช่เออนะฮะแต่กลายเป็นว่ามันก็เหมือนที่สรวัตรเดชมิตรกล่าวเอาไว้ก่อนเกมว่าเกมนี้นี่ใครผิดพลาดโดนโดนเลยและสุดท้ายแต่จริงๆอ่ะผมยังคิดถึงแคมป์นะเกมนี้เพราะว่าอย่างที่คอมเมนต์บอกทุกอย่างมันอยู่ที่วันเดอร์แต่สุดท้ายวันเดอร์มันเป็นตัวแบบตัวในพื้นที่สุดท้ายแล้วไงใช่แต่ตัวที่จะจ่ายบอลเข้าไปข้างในเนี่ยซึ่งมันไม่ตอบโจทย์ทั้งหมดเลยในแผงกลางอ่ะถ้ามีแคมป์อยู่มันอาจจะมีบอลพลิกแพงที่แบบเหนือความคาดหมายอะไรเงี้ยใช่นั่นคือสิ่งที่เราคิดอ่ะนะใช่แต่ว่าโอเคในทีมมันอาจจะเป็นช่วงเวลาของการที่ซ้อมดีใครซ้อมดีใครโอเคในเรื่องแทคติกก็ว่ากันไปแต่ว่าอย่างเงี้ยฮะบอลวางแทคติกลงไปแล้วมันถ้าวันไหนมันชนะมันก็จบอ่ะใช่แต่วันไหนมันแพ้หรือว่ามันไม่ได้อย่างผลมันก็อย่างนี้เห็นแล้วการผมว่าในวันนี้มันโอเคจากความผิดพลาดของตัวเองในทั้ง2ลูกแล้วก็การเปลี่ยนตัวด้วยคือจริงๆแล้วผมเห็นแล้วผมดูอยู่เขาจะเปลี่ยนคนแรกในจะเป็นสรวัตรเดชมิตรกลายเป็นต้องไปเปลี่ยนเป็นตัวลุกแทนเพราะว่าวิสรุตตะคิวแล้วตัวที่2โอเคก็กำลังจะเปลี่ยนเอาพี่แฮมลงไปเหมือนเดิมพีรพัฒน์ก็เจ็บไม่ไหวเขาเดินมาบอกเลยว่าเขาตึงก็เลยต้องเป็นวันชัยต้องเป็นชัยลงไปมันก็เลยเปลี่ยนตัว2คนหลังมันเกิดจากความจำเป็นก็เป็นเรื่องของเขาเรียกว่าเป็นเรื่องของผู้เล่นที่ไม่พร้อมเพราะว่า2คนที่ลงไปเนี่ยยังนั่งอยู่ข้างบนกับผมอยู่เลยส่วนสารวัตรวอร์มอยู่หลังประตูแล้วเขาเตรียมเรียกแล้วดังนั้นมันเกิดจากการฉุกละหุกอ่ะมันต้องเปลี่ยนตอนนั้นก็ถึงบอกในฟุตบอลมันก็มีรายละเอียดของมันอยู่ก็จริงๆแล้วผมเชื่อว่าถ้าในเกมแบบนี้ก็ต้องคิดถึงสารวัตรเนาะใช่ใช่ไหมเพราะว่าบอลตรงกลางมันครอบครองได้หมดใช่แต่เพียงแค่ว่ามันไม่มีจังหวะที่แบบเฮ้ยจ่ายเข้าไปแล้วมันมีโอกาสอ่ะแต่เกมมันก็เป็นเกมที่แบบพอมันมีลูกแรกมันก็สนุกขึ้นมาเลยนะใช่เพราะว่าแรกกันเลยเพราะว่าเกมช่วงแรกที่ยังไม่มีประตูมันเหมือนไอ้นี่เลยเหมือนแมนเชสเตอร์ดาร์บี้เลยโหนับด้วยเพราะว่ามันเงียบกริบเลยมันต่างหรือว่ามันก็คงระมัดระวังด้วยกันทั้งคู่ถ้าเพราะใครโดนก่อนเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอย่างนึงเลยครับโอ้แต่มันผิดพลาด2ลูกเลยนะผมเห็นในคลิปของถ้าเกิดในกลุ่มของแฟนคลับแบงคอกเนี่ยเขาเอาคลิปตัดลูกแรกเนี่ยในนาทีที่57 58มาลงเนี่ยบอลอยู่ในกรอบเขตโทษแท้ๆของบุรีรัมย์มันไม่กรอบเขตโทษเลยตอนแรกมันอยู่มุมธงนะครับมันวันเดอร์เข้าไปเจาะมุมธงซ้ายนู่นนะชนานันชนานันชนานันอ้อมให้ทศวรรษทศวรรษวนออกไปไม่รู้จะใครใครคือทอมไกลเลยทีนี้แต่ก็พูดถึงภาพช้าถ่ายทอดสดนะฮะก็พยายามเล่าเรื่องนิดนึงอ๋อพี่ดูภาพถ่ายทอดสดใช่เพราะว่าถ่ายทอดสดเนี่ยก็โผล่มาทีไอ้โน้ตยิงแล้วอ๋อคือคุยนิดนึงว่าเออเกมมันมาจากกรอบนะไหลมานี่ไหลมานี่นึกออกไหมภาพชาร์จดอทช็อตแรกคือไอ้โน้ตกระแทกเข้าไปแล้วช็อต2คือบอลเข้าไปแล้วอะไรแต่ว่าโอเคมันก็เกิดขึ้นได้ในมุมของแท็กติกแหละครับแต่กาม่าก็แก้ไขสถานการณ์เก่งนะจริงถ้ามองจริงอ่ะครึ่งหลังเขาก็เหมือนปรับเลยเอาจักรพันดันเลยเอากินดีกันออกแล้วสายกลางเข้ามาเพิ่มเป็นอิสมาตุลเยสมาตุลเยสเข้ามาแทนโอ้แต่จักรพันธ์ยอดเยี่ยมมากนะนาทีนี้แล้วผมกับรู้สึกว่าไอ้นั้นลูกมันจะมีอยู่ช็อตนึงท้ายเกมที่เราโดน 2-1 แล้วเจ้าเช็คเลี้ยงเข้าไปสุดเลยในกรอบเขตโทษมีแบงค์เข้าอยู่มา3คนเช็คเปิดเข้ามาจักรพันธ์ได้วอลเล่เต็มๆคนเดียวผมว่าอ้าวโดนอีกสักลูกดีถ้าวันนี้พี่โน้ตมาขนาดนี้แล้วอ่ะจริงดีจริงดีจริงก็เป็นช่วงที่ต้องสมควรให้แหละกับแท็กติกแล้วก็ความอดทนนะฮะส่วน BU เป็นไงฮะแข้งเทพทีมเดิมไปเนี่ยนี่เหมือนเดิมเลยนะ ตอนอยู่ทรงมาโน่ก็จะเป็นประมาณนี้คือมักจะในเกมใหญ่ๆความรายละเอียดมันจะหายไปอ่ะมักจะเหมือนสมาธิหลุดแต่ผมว่าพอไม่มีความรายละเอียดส่งบอลน่ะหลายๆครั้งที่เราตัดเกมได้ก็จะมีการผิดพลาดกันลูกที่โต้กลับผมเห็นลูกที่โต้กลับแบงคอกได้จังหวะโต้กลับก็จะไปสะดุดเสียบอลให้เขากลางสนามอะไรเงี้ยผมว่ามันรายละเอียดด้วยแล้วก็สมาธิหลายๆอย่างแล้ววันเดอร์ลากไปยิงขนาดนั้นจะเปลี่ยนวันเดอร์ก็ไม่รู้เห็นท่าดีใจชี้เนี่ยก็คงนี่ว่าอยู่ที่นี่ อยู่ที่นี่ต่อแต่ลงไอจีคุยกับแฟนว่า
ม่เขาเป็นท่าดีใจคุยกับแฟนเขาคุยกับแฟนไม่เกี่ยวแต่คนมาบอกว่ามึงจะขายกูอีกไหมสรุปจะขายใครไงไหนก็ถูกแบงคอกแล้วเป็นไงเรื่องตัวผู้เล่นก็ถ้าเกิดจากที่สื่อมาก็ไม่ใช่อัลซัมเซาอ่ะไม่ใช่นะซัมซาวซัมซาวไม่น่าใช่แต่ถามว่ามีข่าวไหมมีข่าวมีข่าวว่าอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงแต่ดูจากฟอร์มนะล่าสุดเปลี่ยนแปลงนี่คือเปลี่ยนไงวันเดอร์เนี่ยหรอชาสองคนแหละจริงเหรอณตอนแรกแต่ว่าดูจากทรงตอนนี้ไม่แล้วมั้ง ถ้าสมมุติว่าพี่เป็นกองหลังนะพี่เงยหน้ามาซ้ายเป็นวันเดอร์ขวาเป็นเฮฟตี้พี่เลือกประกบใครก่อนอ่ะคือคุณภาพโอเคแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเขาเรื่องแทคติกมันเข้าหรือเปล่าแต่วันเดอร์ยังมีประโยชน์อ่ะถ้าใช้ได้ใช่แต่ว่าถ้าแบบลงตัวเล่นตามวิธีการแล้วก็แฮปปี้ทุกฝ่ายวันเดอร์อยู่แล้วอ่ะแต่ว่าในความคิดผมอ่ะผมก็รู้สึกว่าวันเดอร์อ่ะมันเป็นลุ้นนัดต่อนัดว่าวันนี้เขาจะมาไหมก็เหมือนวิลเลียมอ่ะเพราะว่ามันจะมีหลายช็อตเลยในเกมนี้ที่เจอบุยลัมบุยลัมวิ่งผ่านหน้าเขาพะเลี้ยงบอลผ่านหน้าเขาไม่ไล่แล้วก็นั่นไงคือนั่นอ่ะแล้วถ้าเกิดแล้วโค้ชแบนเป็นบอลระบบก็ใช่ไงมันก็เลยอาจจะต้องการต่างชาติที่มาเป็นระบบหรือเปล่าถ้าจะต้องขึ้นคาดหวังคนเดียวแต่ดันโชว์ได้ไงที่มันเลี้ยงเข้าไปเองอ่ะไม่แล้วระหว่างเฮอร์เบตตี้กับวันเดอร์นี่ก็พอๆกันป่าววะใช่จะให้อยู่อ่ะก็เขาคงเลือกว่าถ้าเขาหนักใจขอคนที่เขาคุยได้กันซึ่งเคยร่วมงานกันมาแล้วรู้อยู่แล้วรู้จุดว่าเขาจะเจออะไรอ่ะแล้วอาซัมซาวคือไม่มาคือถ้าตาที่รู้เนี่ยเขาบอกว่าไม่มีการยังไม่มีการคุยกันยังไม่มีการพูดคุยอย่างเป็นทางการไอ้ข่าวที่ออกไปว่าคุยกันแล้วชัวร์แล้วมีอยู่ยังไม่ได้คุยกับอาซัมซาวแต่มีการคุยกับตัวอื่นแต่ว่าซัมซาวเนี่ยหมดสัญญาเนี่ยโคราชแน่ๆใช่ไม่อยู่โคราชแน่ๆต้องยิงไปนะก็โค้ชโจก็ต้องใช้แล้วว่านาทีนี้มันไม่เหลือแล้วอ่ะเพราะงั้นบียูลุ้นหลายขยักเลยนะ1วันเดอร์อยู่ต่อมั้ยใช่นะตอนนี้เอาวันเดอร์อยู่ต่อมั้ยถ้าไม่เป็นใครแบ็คซ้ายแบ็คขวาเปลี่ยนอีกมั้ยมีคนอยากเปลี่ยนเลยก็คือดันโดขึ้นไปเลยไงอ๋อคือไปเล่นตัวบุกเป็นลุงเลยใหม่ถ้าอยากบุกขนาดนั้นควรจะมีกองกลางที่อาจจะเป็นรุ่นใหม่ที่มันเขาเรียกว่าผมแบบใช้คำว่าเลือดใหม่พลังใหม่เนาะใช่ไม่มีตังค์ไหมเนี่ยถามเนี่ยเห็นบอกว่าไม่ค่อยมีงบไหมเท่าที่รู้มาคือนะถึง31ธันวาเนี่ยไม่มีอ๋อแต่พอเป็น1มีอ๋อเป็นงบดุลปีหน้าดังนั้นตลาดเนี่ยจะไปเริ่ม10วันหลังอ๋อซึ่งไม่รู้ว่าตลาดจะมาหรือยังไม่รู้ตลาดว่าเดี๋ยวมีเงินตอนนั้นค่อยว่ากันเออรอช้าๆไหมครับบิวสนใจเชโปวิดไหมครับสำหรับผมว่าเชโปวิดกับเบนเนอร์เอาคนไทยดีกว่าชาชาอ่ะอีกคนนึงเอาคนไทยดีกว่าชาชาคือเหมือนกันเลยทำไมถ้านัดไหนมาเก่งจะเก่ง15ทีแรกแล้วหลังนั้นเดินแล้วไอ้ตอนนั้นยังชมอยู่เลยไม่ชมนะผมก็ฟุกยิงผมก็โอ้เข้าใจโอ้อยากเห็นบอลระบบที่เป็นระบบจริงๆก็นั่นแหละคือผมว่าแฟนแบงคอกหลายคนต้องให้เวลาหน่อยเพราะว่าคุณนี่มันเพิ่ง5นัดเพราะว่าหลังเกมอ่ะผมก็เป็นคนนึงที่เป็นแฟนคลับเหมือนกันผมก็เห็นมีทั้งกระแสว่าอยากเปลี่ยนโค้ชอีกรอบแล้วไอ้แกวะมาโน่ถ้ามาโน่ก็ไม่ต่างกันนะอยู่กันมา6ปีแล้วแต่6ปีมันไม่มีเลยโค้ชแบนเพิ่งเข้ามา5นัดผมว่าจะไปรีบตัดสินมันไวเกินไปเอาละมันยังมีรูปทรงอยู่คือรูปทรงที่ผมเห็นสำหรับ BU ในยุคโค้ชแบนเอาแค่เกมบุรีรัมย์นะคือการครอบครองบอลที่มันมีจังหวะจากโค้ชถูกมันมีวิธีการมันมีแนวทางชัดเจนแต่เพียงแค่ว่าโอเคมันเจอกับทีมอย่างบุรีรัมย์ซึ่งกลายเป็นทีมอย่างบุรีรัมย์มารับอ่ะแน่นอนทีมอื่นมันก็เจาะลำบากคุณอย่าไปคิดเหมือนเกมที่บุรีรัมย์แพ้ปากกาดิมันคนละเรื่องเพราะบุรีรัมย์มันไปบุกใส่แล้วมันโดนสวนกลับอะไรเงี้ยแต่ว่าเกมที่ทูสเตเดียมวันนั้นเนี่ยคือแบบคิดภาพแค่บุรีรัมย์เล่นเกมรับอ่ะหลัง3ตัวมิดฟิลด์ตัวรับอีก2ตัวเงี้ยด้านข้างตัวทีมชาติทั้งนั้นเลยไอ้ต้นไอ้พีเงี้ยมันจ่อลำบากถูกไหมล่ะเพราะงั้นก็ผมว่ามันก็ต้องให้เครดิตบุรีรัมย์กับความอดทนแต่ผมว่าการบ้านใหญ่สุดของโค้ชแบนเนี่ยต้องล้างสตินักเตะคือไอ้ลูกคืนหลังอ่ะมันยังเป็นบอลสไตล์มาโน่อยู่คือบุกขึ้นไปแล้วไม่รู้ใครคืนโกไปก่อนคืนไปก่อนผมว่ามันกลายเป็นติดนิสัยนักเตะจนเกินไปเรื่องทัศนคติมันต้องใช้เวลานี่เพราะว่ามันซ้อมระบบนี้อะอย่างน้อยบางคนเนี่ยอยู่มา 3-4 ปีคือก็เล่นระบบนี้มาก่อนครับใช่มันก็ต้องให้เวลาอ่ะนะยังลุ้นได้ไหมยาวๆก็เล็ง2แต่ว่าเขาก็จากที่คุยคุณกระจรเขาไปลุ้นบอลถ้วยนะอันนี้คุณคุยให้เขาให้สัมภาษณ์หลังเกมเขาก็บอกว่าจริงๆบอลถ้วยยังได้โอกาสยังใช่เขาได้โอกาสแน่นอนผมว่าแล้วก็ผมว่ารอการซื้อขายเนี่ยไอ้ตามข่าวเนี่ยตอนเนี้ยน่าจะเป็นไม่จริงไปก่อนไม่น่าใช่เพราะว่าหนึ่งเลยผมว่าหนึ่งอัสซัมซาวกับอายุด้วย
วันเดอร์หลุยอย่าโผล่มานะอย่าโผล่มานะแต่ถ้าเกิดโผล่มาเดินอยู่แถวเนี้ยโอเคเดี๋ยวรีบลงให้ก่อนขอโทษครับผมเดินอยู่สยามอะไรอ่ะชัดเจนผมก็ยังตะหงิดตะหงิดบอลไทยอยู่ไอ้ที่ไม่แน่ไม่แน่เนี่ยก็เฮเบอร์ตี้อ่ะไม่แน่มาปีนึงแล้วเนี่ยไอ้จะมาปีนึงสุดท้ายก็มาไอ้บทจะมาก็มาซะดื้อๆเอออ่ะนะฮะเดี๋ยวรอติดตามแล้วกันเพราะว่าน่าจะเป็นทีมนึงที่เรื่องโควต้าต่างชาติน่าสนใจใช่เพราะยังไม่จบง่ายๆใช่คู่สุดท้ายวันนั้นน่าจะเป็นเทโรระยองครับเอ้ยคู่วันอาทิตย์แล้วสินะใช่ใช่ใช่ไหมใช่เทโรระยองนี่เป็นคู่วันอาทิตย์แล้ววันอาทิตย์เทโรไม่ชนะมา8เกมในลีกครับนะฮะโค้ชอ้นนี่ก็เหนื่อยหน่อยก่อนเกมผมจำได้ว่าประตูไม่เปลี่ยนติดโทษแบนติดโทษแบนแล้วก็เก๊กติดโทษผมก็เลยทายระยองเพราะคิดว่ามีพิษบูซึ่งพิษบูไม่มีเหมือนกันไม่มีเลยเฮ้ยแต่ระยองเล่นดีนะคือระยองยุคทากิแบบเป็นยุคแบบเล่นด้วยเหนื่อยอ่ะคือเขารับเหนียวเล่นหลัง5แล้วก็มิดฟิลด์ก็มีเจ้าชินวัตรวงชัยซึ่งเป็นเซนเตอร์ปกติอ่ะทากิก็เท่าที่มีเล่นกลางไปเลยนี่มีคนถามค้างบุรีรัมย์ไหมพี่ถ้าเป็นไปได้ไหมครับถ้าบุรีรัมย์จะเล่นหลังต่างชาติ2คนผมว่าไม่น่าใช่เพราะตอนนี้เขามีข่าวไอ้ดีเกาที่ทำลาแล้วน่าจะมาแหละเล่นเครดิตพรรษาแต่อย่าลืมว่าแนวลุกล่ะผมว่าไม่น่าใช่หรอกผมว่าบุรีรัมย์มีโครงของเขาอยู่แล้วอ่ะไม่จำเป็นคือไม่จำเป็นจะต้องเล่นหลังคู่เซนเตอร์ต่างชาติเป็นคู่อีกอย่างนึงสำหรับเคลิชที่ผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเหมาะกับบุรีรัมย์คือว่าเขาออกบอลไม่ได้เว้ยถูกป่ะใช่คือแม่งอยู่เงี้ยเขาจะแปะอยู่ข้างๆ2ตัวแล้วให้คนไทย2คนเป็นคนออกบอลคุณนึกถึงตูนเยสดิคิดถึงออสมาอินบันเยสดิมันออกบอลได้อะครับซึ่งผมว่าคาแรคเตอร์เคลิชไม่น่ารอดว่ะนะฮะกลับมาที่เทโรส่วนเทโรนี่ก็เกือบตายเหมือนกันโอ้โหโดนไปก่อนแต่ VAR บอกล้ำหน้าแล้วล้ำหน้าแบบ ชัดเปล่าวะถ้าเกิดมองในมุมที่เขาภาพช้าเนี่ยโอเคผมก็เห็นเสื้อน้ำเงินนะเขาตีเส้นให้ดูมีขาจริงๆมันมีขากองหลังเทโรออกมาไงซึ่งหลายคนอ้าวแล้วจิเป๋งแล้วคือเทโรอ่ะผมรู้เลยว่าเล่นด้วยความกดดันแบบเล่นแบบกดดันมากลูกนั้นได้ผมมาแล้วพี่มดไม่มีเซนทาย1-0เอาแล้วเป็นไงกิรติอุสกิรติอุสโอ้โหพอไม่ได้ลูกนั้นผมก็คิดแล้วไอ้ปกทั้งหมดแล้วรอนั่นมาจริงแต่ประเด็นคือเทโรอ่ะกดดันทั้งวิธีการด้วย1 2คือระบบด้วยคือเจอระยองอ่ะหลายคนก็คิดว่าเทโรคงจะบุกเข้าใส่ใช่แต่โอเคการขาดเกรกอ่ะมันก็ทำให้สมดุลมันหายมันก็เลยอาจจะทำให้โค้ชอ้นอาจจะคิดง่ายๆว่าเฮ้ยอาจจะต้องไม่เสียไปก่อนก็เลยเห็นหลังโผล่หลัง3มาซะดื้อซึ่งปกติเทโรในระบบแบบเริ่มต้นไม่ค่อยเห็นนะมีทั้งโดมินิกตันวันเดย์อีแล้วก็ไอแซคคอนนี่แต่กลายเป็นว่าพอมันเล่นหลัง3แล้วเนี่ยไอ้ข้างบนก็นะซูมาเล่เป็นไงล่ะพอไปเล่นหลัง3มีคนยิ้มเอาซูมาเล่เป็นไงเป็นไงล่ะโอ้ก่อนหน้านี้คือฮาชิเป้โอ้ยเปิดตัวฮาเล่นไปเล่นมาเล่นไม่ครบ90นาทีแล้วเบอร์5โอ้ยิ้มเขาบอกว่าถ้าเก๊กอยู่เขาไม่ได้เติมขนาดนี้เอกชัยโหเติมสนุกเลยแต่ก็ต้องยอมรับว่าคลาสเขาเรียกว่าคุณภาพของทีมอ่ะเทโรดีกว่าดีกว่าแต่คราวเนี้ยตัวผู้เล่นมันค่อยๆกลับมาครับกีรติก็เพิ่งกลับมาก็ถือว่าเป็นทีเด็ดได้นะในกรอบพอผมว่าสำรองหลายคนที่เทโรส่งมาเนี่ยมันยังคุณภาพเดิมยังเปลี่ยนเกมได้อยู่แต่ในขนาดระยองเนี่ยพอบางตัวเปลี่ยนมาเนี่ยมันทดแทนตำแหน่งเดิมไม่ค่อยได้มันตัวมีเท่านี้ต้องเปลี่ยนใช่เพราะฉะนั้นก็ประตูเดียวเกิดขึ้นก็น่าจะคลายความกดดันให้กับเทโรได้ในระดับนึงเพราะโอ้กลับมานี่ถ้าเอาจริงในโควิดก็ยังเคยคุยกันไม่ชนะเลยอะไรแฟนซูมาเล่บอกว่าอยากจะเอาไม้เท้าสามฟาดแข้งสักทีแบบ มันจะบอกว่าแรงมันไม่ดีก็ส่วนหนึ่งนะดูสภาพดูยังไม่ฟิตอ่ะแต่พอดูอีกอย่างนึงคือมันก็ดูทื่อไปหมดเลยอ่ะแบบไม่มีอะไรเลยไม่ฟิตหรือมีเท่านี้ อะไรวะตอนนั้นโอ้โหยังฮือฮาจังเร็วก็เหมือนไม่เร็วผมว่าสู้ว่าเอาบาโบเล่นด้านข้างแล้วก็เอาหน้าเป้าสักตัวก็รอไอ้กิรติอาทิตย์อะไรเงี้ยกลับมาก็โอเคเพราะสมมุติเล่นไม่ไหวว่ะ BG พูดไปเดี๋ยว BG หลังเกมแต่ว่าเมื่อกี้เราพูดถึงการเปิดตัวไปแล้วนะครับแต่ BG ไม่ได้คุยในเกมยังเดี๋ยวรอหลังเกมคู่ต่อไปมาพอดีเลยครับ BG กับสุพรรณก็การจัดตัวนี่ก็เซอร์ไพรส์เหมือนกันเซอร์ไพรส์คือจริงๆมีแค่สันติภาพที่ติดโทษแบนเนาะครับผมนอกนั้นก็ไอ้เจนไปไหนวะเจนลบเจนเจ็บมั้งเจ็บมีชื่อสำรองเนี่ยใช่แต่ว่ามีการโดนเยอะหน้าเป้าเจ็บไงที่เวลาโดนปะทะใช่ช้ำแต่การจัดตัวนี่แบบโอ้โหเซนแบบตอนแรกเห็นชื่อสุรชาติผมก็เลยอ่านสุรชาติเล่นกองหน้าแล้ววิงแบ็คขวาโอ้แล้วก็มีดาวรุ่งทางซ้ายสุภศักดิ์ใช่สุภศักดิ์นี่ก่อนเกมโอ้โหหาข้อมูลกันให้ควักเลยนี่นัดแรกนะที่ได้เล่น
ต้องหาแหละดูลูกเลี้ยงเข้าไปยิงโอ้โหนอกนั้นเนี่ยเป็นกลางหมดเลยกลางหมดนอกเหนือจาก3คนตังนิวตักก็มีชวัตมาแล้วก็มีโตติไปกันใหญ่แล้วโคตรโง่กูแต่ว่าสิ่งหนึ่งผมเชื่อว่าเขาเห็นแล้วแหละว่าจุดอ่อนของสุพรรณในเกมนี้คือกองหลังไม่มีใช่อเล็กซานโตสโดนแบนโอ้โหแล้วไปดูคู่เซ็นเตอร์ไอ้เป็นเซ็นเตอร์3คนวัดสันธินกรจิรวัฒน์ทองแสงพาวโอ้โหตายก็4ลูกเนี่ยโดนลูกตั้งเตะไป3แล้วใช่หลังธรรมชาติเซ็นเตอร์ธรรมชาติไม่มีสักคนนะไม่มีสักคนนะซ้ายคนขวาคนคือผมเชื่อว่าเขาทำกันบ้านมาแล้วแหละว่าโอเคจัดระบบด้วยตัวแบบนี้โอเคใน Open Play อาจจะลำบากแต่เซตเพย์มันได้ไงแล้วโดนตั้งแต่2นาทีแรก2นาทีตูนเยสจัดให้จะไปเอาอะไรมาแล้วสุพรรณเหนื่อยนะเนี่ยเหนื่อยเพราะว่าไอตัวที่มีอยู่เนี่ยก็จะไปแล้วอ่ะวสันต์ก็จะไปธินกรก็จะไปตามแล้วตามข่าวที่มีคนเข้ามาล่ะตาหวานตาหวานนะแล้วก็อีกคนนึงที่ของบุรีรัมย์เห็นว่าของบุรีรัมย์คือตัวไหนวะที่ปล่อยให้สุดประการยืมแล้วไม่ได้ใช้อ๋อณัฐพลก็โอเคถ้ามาได้มันก็ยังช่วยได้คืออย่างน้อยเป็นเซ็นเตอร์แน่นอนฟลิปเป้ว่าจะไม่อยู่ต่อไปข้างบนผมว่าน่าจะไปแล้วด้วยคือไอ้ดิวเนี้ยน้องผมมาคุยกับเอเดนคือมีโอกาสไปสูงแล้วเชียงรายใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือทีมของอเดบาโยมันลงตัวอยู่แล้วในช่วงแรกที่เขาค่อนข้างเหนียวนะคราวเนี้ยถ้าเขาเปลี่ยนแปลงทีมเนี่ยมันก็ต้องดูว่ามันจะจูนได้หรือเปล่าแล้วตัวมันก็มีค่อนข้างจำกัดโดยเฉพาะเปลี่ยนเยอะเนี่ยใช่มันเป็นโครงหมดเลยไงว่าสันอยู่มากี่ปีแล้วอ่ะพินกรอย่างเงี้ยแล้วอย่างฟิลิปเป้เนี่ยมันก็เข้าระบบหน้าเขา3คนนะแล้วหลังๆมาไปแพ้3นัดรวดแล้วมันก็ลูดลงมาเรื่อยๆไงแต่เกมนี้ลำบากเกม BG อ่ะสู้ไม่ได้หรอกใครจะหยุดยังไม่เห็นมีใครหยุดได้จะจบเล็กแรกก็เหนื่อยหน่อยนะฮะส่วน BG ก็แชมป์เล็กแรกแบบไร้พ่ายไร้พ่ายแน่นอนเอ้ยยังเหลืออีกนัดหรือเปล่าไม่เอาแบบแชมป์เล็กๆก่อนไงอ๋อแต่ว่าตอนนี้การันตีไปแล้วแน่นอนว่าเป็นแชมป์เล็กแรกไปแล้วแต่นัดต่อไปเนี่ยก็จะไปเยือนมิตรผลสเตเดียมซึ่งราชบุรีปีนี้เล่นในบ้านยังไม่แพ้ใครครับแล้วราชบุรีนัดสุดท้ายเนี่ยเดี๋ยวเรามาคุยกันแต่ต้องเอาแน่ใช่นะฮะก็ยอดเยี่ยมมากนะ BG ตอนนี้ก็อย่างที่เห็นเสริมกันไปหลังจากวันสนุกแล้วคู่สุดท้ายปิดท้ายวันอาทิตย์ก็สนุกนะใครครับตราดกับนครเนี่ยนครราชสีมามาด้าสุดยอดมันอะไรกันนักกันหนาผมทายไว้ 2-0 ยิงไวเหลือเกินผมทายไว้เสมอไว้ตอนแรกอ๋อที่ลุ้นตอนแรกเห็น 3-3 พอแล้วนะแต่ดูจากทรงไม่น่าพอแล้วนำ 3-0 นะครับแต่จริงๆอ่ะถ้าดูจากการจัดตัวเนี่ยเกมรุกของอาจารย์พยงมาครบครบเลยมันก็เลยไม่แปลกหรอกที่แบบเริ่มต้นมาแล้วล่อไป3ลูกอ่ะใช่เพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยลิคาโดซานโตสหายไปเนาะพักหนึ่งเฮสกำลังดีมาลิคาโดซานโตสเป็นหน้าเป้ามีอาซัมอาซัสซอยมีมงคลโทสกายใช่แล้วก็สิทธิโชคก็ตอนนี้ทำอะไรก็ดีทำอะไรก็ดีถ้าเล่นวินนิ่งเล่นฟีฟ่าก็คือกดวงคมยิงเข้ายิงเข้าหมดถึงบอกว่ากดเปิดแต่ลูกนั้นน่ะมันควรจะเป็นเครดิตเข้าประตูตัวเองป่าวะเออถูกป่ะใช่ใช่มันเปิดเข้าไปแบบบอลมันยังไม่ได้อะไรเลยนะคือวันนั้นฝนตกด้วยเพราะงั้นก็เลยกลายเป็นว่าประตูแรกธนชัยก็ทุบบอลผิดเหลี่ยมเข้าหลังจากนั้นมันก็เหมือนได้ใจอ่ะแล้วบอลวันนั้นฝนตกโอ้โหตาดชอบเลยสนามแบบนี้บอมนี่ฮะเหลืออะไรโอ้โหแล้วพอครึ่งหลังเปลี่ยนมามันมีการใบแดงไวสองคนแรกอ่ะคือผมว่าจุดหนึ่งคือปัญหาในเกมรับครับเพราะว่าอากิโนโดไม่อยู่เจ็บตอนแรกหายเหมือนฟิตกับมันก็หายเจ็บตอนซ้อมแล้วก็เลยกลายเป็นคู่ไทยสุดที่นั่นกันสถาพรครับคราวเนี้ยดูเดนนิสดิเปิดไปมันได้เล่นลูกๆเลยอ่ะแล้วพอแบบไอ้ลิคาโดซานโตสแดงสิทธิโชคพาโสแดงไปกันใหญ่กันเนี่ยทีนี้กลายเป็นเล่นรับรอเลยเขาโยนเข้ามาเสร็จปรากฏว่ามีอีกคนนึงที่แดงไปสุดที่นั่นสุดที่นั่นช่วงท้ายแล้วอันนั้นไม่นับหรอกแต่ว่าอันนี้ต้องชมอย่างนึงคือมันไม่ควรจะแค่สี่ด้วยถ้าวันนั้นทศพรไม่เหนียวโอ้ยเซฟชิเป่งนะที่ก็เซฟมือแตกแล้วเซฟช่วยขนาดนั้นแต่ว่ามันไม่ไหวอ่ะแล้วเหมือนกับโมเมนตัมมันกลับไปทางโคราชแบบเต็มพิกัดแล้วโอ้ต้องยอมรับว่าตราดนี่อาการหนักตรงที่ว่าปีนี้ในบ้านไม่ชนะเลยใช่ผมก็ลุ้นเนี่ยว่ามันจะเป็นนัดแรกไงนำ 3-0 นะมันจะต้องเปลี่ยนช่องแล้วไปดูพรีเมียร์ลีกรอแล้วกลับมามีคนพิมพ์ใน Facebook 3-2 แล้วไปดูอะไรวันนี้โอ้โหแต่เป็น2ทีมที่ยังไม่ชนะในบ้านนะโคราชก็ยังไม่ชนะในบ้านแต่ว่านอกบ้านเขาจะมีแบบทีเด็ดแบบนี้แหละก็กลายเป็นชัยชนะที่แบบมันทำใ
ตราดแล้วก็ระยองเลยหยุดอยู่กับที่ใช่มีตารางคะแนนไหมก็จะได้เห็นมีครับมีตารางว่าโคราชก็กระถึบขึ้นไปแล้วเหนื่อยเลยอ่ะคือเห็นใจตราดมากนะตารางเพราะว่าได้ข่าวว่าชลบุรีก็จะเอาย้ากลับไปส่งไปญี่ปุ่นอีกไปกันใหญ่ครับเนี่ยล่าสุดมีข่าวกับทีมเดิมเลยแต่อันนี้เป็นข่าวก่อนนะฮะเดี๋ยวเราดูว่ายังไงเพราะว่าย้ายอยู่นี่มันก็ได้เล่นแหละใช่แต่คราวนี้อากินาโดก็โดนจีบถูกก็ต้องและเฮสมาชุบตัวแบบนี้เล่นดีขึ้นมาเฮสมันก็เก่งนะผมว่าต่างชาติทุกคนน่ะเก่งนะโดนหมดอะโดนจีบแน่คราวนี้มันก็อยู่ที่งบของตราดแล้วว่าจะได้ขนาดไหนเนี่ยคราวนี้โอ้โหมันก็เลยวุ่นเลยแล้วแต้มันใกล้จะโดนทิ้งห่างขึ้นเรื่อยๆไงคุณต้องชนะอีกตีไป3นัดนะถึง2นัดถึงจะตามทันโคราชนะแล้วหลังๆมาเนี่ยเกมในบ้านมันไม่แกร่งเหมือนเดิมใช่แต่ต้องดูเอาง่ายๆฮะว่าตราดระยองจะรอดไหมเนี่ยอยู่ที่ตลาดรอบ2เลยกับการเสริมตัวเพราะว่าเอาจริงเท่าที่มีมันไม่ไหวหรอกแต่เชื่อแต่ระยองว่าอยู่ในมือมากินโอเคแล้วตราดนะนัดหน้าเนี่ยน่าจะเล่นกับสมุทรปราการโดยที่ลิคาโดซานโตสก็แบนสิทธิโชคพาโซ2เหลืองก็สะสมไปเหลืองครบก็แบนสุดที่นั่นก็แบนอากิโดหายหรือเปล่าอีกโอ้ตายคุณจะโดนพายุบุกเอานะตาย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 ตารางคะแนนนี่ก็น่าสนใจคือบุรีรัมย์นะกระโดดขึ้นไปที่5สะดื้อด้วยประตูได้เสียที่ดีกว่าสรุปเรื่องของแชมเปี้ยนส์ลีกก็คือตอนนี้ที่1อ่ะโอเคเข้าทีม2ทีมที่เข้ารอบแบ่งกลุ่มเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วครับ BG กับท่าเรือแน่นอนครับเพราะว่ายึดที่1ที่2แน่นอนแล้วส่วนอันดับ3อันดับ4เนี่ยยังต้องไปวัดอันสุดท้ายใช่เพราะว่าตอนนี้คือเขาฐานแค่ประตูได้เสีย2ลูกเองก็จริงๆเชียงรายก็อยู่ของเขาดีๆนะใช่เผอิญว่าราชบุรีไปโดนท่าเรือสอยไง ก็เลยตกไปเลยใช่ท่าเรือก็ท่าเรือเราคุยยังวะเนี่ยยังเราก็สรุปว่าสนามใช่ไหมเพราะคือสนามต้องเล่าอย่างนี้ก่อนว่าสนามการท่าเรือเนี่ยถ้าเล่นในรอบคัดเลือกเนี่ยก็โอเคเล่นได้แต่พอไปเล่นรอบแบ่งกลุ่มเนี่ยสนามยังไม่ผ่านก็ต้องทำเพิ่มใช่แล้วไปราชมังดีกว่าราชมังใกล้ด้วยผมว่าโอเคโอเคส่วนเมื่อกี้นี้ก่อนเกมเนี่ยมีอัปเดตล่าสุดที่ผมเพิ่งรู้มาตอนแรกเราเข้าใจว่าทีมที่อันดับ3อันดับ4เนี่ยอันดับ4นี่คือเล่นเหมือนเดิมคือ1เลยเจอในบ้านเจอทีมจากอาเซียนด้วยกันก่อนแล้วไปเจอพวกเกาหลีญี่ปุ่นไปเยือนนะไปรอบเพลย์ออฟแต่ว่าอันดับ3เนี่ยเป็นตัวยืนแต่ปรากฏว่าต้องออกไปเยือนนะไม่ใช่ว่าเล่นในบ้านตัวเองแต่เพียงแค่ว่าอันดับ3น่าจะได้บายในรอบ2ใช่ไม่ต้องเล่นกับทีมอาเซียนจริงๆเนี่ยไอ้เรื่องเนี้ยผมก็เท่าที่เช็คๆมามันก็เป็นการเข้าใจไปเองเข้าใจไปเองว่าพอเราเข้ารอบนั้นก่อนหน้าเนี้ย AFC เองมันยังมีความไม่แน่นอนครับมันมีการปรับเรื่องของจำนวนทีมจำนวนโควต้าอะไรต่างๆมากมายเนี่ยแล้วเราก็ไปคิดคำนวณว่าโอเคไอ้ทีมที่มีค่าสัมปทานเป็นรองจาก 3-4 ชาติใหญ่เนี่ยจะเป็นเราขึ้นไปแทนออสเตรเลียใช่ไหมซึ่งก็คิดว่าเราควรจะได้โควต้าตรงนั้นแต่ปรากฏว่ามันมีการขยับนะเอาง่ายๆ 3-4 ยังต้องไปเพย์ออฟอยู่จังเพย์ออฟโดยเฉพาะเพย์ออฟในนัดสุดท้ายที่ต้องไปเยือนทีมอาจจะดีขึ้นมานิดนึงตรงที่ค่าสัมปทานพอมันสูงขึ้นไปเนี่ยมันจะไปเจอทีมแบบอันดับ3ในเคลีกอันดับ3เนี่ยจะไปเจอทีมจากเคลีกไม่อันดับ3ของเคลีกเข้าใจแต่ว่าไปเคลีกแต่ว่าแต่ก่อนเราจะเจอแบบแชมป์ใช่รองแชมป์เจอทีมแก่งอ่ะทีมแก่งอันนี้ก็จะอาจจะดรอปลงมานิดนึงแต่ก็ยังไปเยือนนัดเดียวเหมือนเดิมแต่เคลีกก็หลังๆนี่เข้ารอบชุนบุกก็โอ้โหมันก็เก่งอยู่แล้วแหละเพราะฉะนั้นนัดสุดท้ายนี่จะสำคัญมากในมุมของทั้งราชบุรีและเชียงรายครับและเชียงรายเขาได้แมตช์เขาได้วันไหนยังไม่รู้เขายังไม่คอนเฟิร์มแต่เขาขอไปแล้วนี่ว่าเขาอยากเจอแต่จริงๆเนี่ยเขาจะต้องส่งรายชื่อวันที่21ครับเพราะงั้นมันก็ต้องเตะเร็วแล้วเปล่าวะเออไอโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้มายังอ่ะยังเชียงรายอ่ะยังเออก็เลยไม่รู้วันไหนมีแรงไหมเชียงรายเห็นว่าอยู่ในแคมป์ซ้อมมันเลยวิ่งอยู่ในห้องเล่นเกมไม่ได้ทำคือโปรแกรมเนี่ยเชียงรายจะเล่นในบ้านนะครับเจอท่าเรือส่วนราชบุรีเนี่ยจะเล่นในบ้านเจอ BG มันก็ยังอุตส่าห์วนมาเจอกันนะ4ทีมบนก็ดีที่คนจะสนุกจนนัดสุดท้ายอ่ะครับนะฮะก็เป็นบทสรุปของสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาใช่ก็ประมาณนี้เดี๋ยวเราไปรีบไปพรีวิวใกล้จะหมดเวลาไปพี่มดมีข่าวที2ว่าทำไมโค้ชทงไม่ขึ้นไปสัมภาษณ์อันนี้ผมไม่เห็นผมเห็นหลังเกมแต่ว่าผมยังไม่เห็นว่าเกิดอะไรโค้ชทงหรืออะไรเขายังไม่ได้ออกมาพูด
แต่มีการพูดถึงว่าจะมีการโดนฟ้องเลยมั้ยโดนปรับซึ่งมันโดนปรับตามกฎอยู่แล้วแต่เห็นพี่ธงก็โพสต์เรื่องนักบอลเขาโดนด่าอะไรอย่างงี้มั้ยเห็นอยู่แว๊บๆอันดับ3 4ต้องไปลอกเลิก2นัดเหมือนเดิมไม่ใช่ครับอันดับ4 2นัดอันดับ3นัดเดียวใช่ๆๆแต่เหมือนถ้าตามเดิมก็คือสมมุติเราเจอจากอาเซียนในบ้านอย่างที่ท่าเรือเจอเซเนกัลเสร็จแล้วคุณก็จะต้องไปเจอทีมอย่างเจลีเคลีอะไรรอบต่อไปแล้วถึงจะเข้ารอบแบ่งกลุ่มแบบนั้นเลยก็ได้บายทีมนึงอันดับ3ได้บายใช่ในรอบ2แต่ก็ยังเป็นด่านเหมือนเดิมคือต้องไปเล่นเพลย์ออฟการเยือนอ่ะนะฮะสุดสัปดาห์นี้นะครับย้ำกันอีกทีว่าฟุตบอลไทยลีกเนี่ยจะเตะวันศุกร์วันเสาร์เพราะว่าวันอาทิตย์เนี่ยเขาจะมีการเลือกตั้งอบจ.นะฮะทั่วประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยเพื่อความเรียบร้อยต่างๆก็ขยับฟุตบอลมาแข่งขันกันในวันศุกร์วันเสาร์นะครับก็ตามโปรแกรมนี้แล้วก็การถ่ายทอดสดยังมีเหมือนเดิมใช่อาจจะเพียงแค่ว่าช่อง7ไม่มีมั้งนี่ฮะนี่วันศุกร์เรามีแค่วันศุกร์ใช่ไหมวันศุกร์ไม่มีช่อง7เนาะใช่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 วันศุกร์ไม่มีวันศุกร์ไม่มีช่อง7เท่านั้นเองนอกนั้นก็ M-Cot ช่อง5ช่อง11อะไรก็ว่ากันไปโอ้คู่แรกนี่ก็บิ๊กแมตช์เลยบิ๊กแมตช์เลยวันศุกร์ด้วย5โมงเย็นราชบุรีเนี่ยเล่นในบ้านไป6เกมเสมอแค่นัดเดียวคือเสมอประจวบครับตามตีเสมอประจวบนอกนั้นชนะรวดใช่บุรีรัมย์มาก็โดน BU โดน BU ก็โดนส่วน BG แน่นอนก็ยังไม่แพ้ในเกมลีกเอ้า BG นี่น่าจะเสมอแพ้ใน FA เดียวเสมอตราดนัดเดียวเสมอประจวบถ้าเกมเยือนใช่ไหมเกมเยือนเสมอประจวบไอช่วง 2-3 นัดแรกใช่ตรงนั้นก็น่าจะรวดยังไงฮะเสมอเลยผมตรงนี้ผมว่า BG เขาดูเขาไม่มีผ่อนนะโบลี่ลงไหมโบลี่ลงไหมท่าที่ผ่านมายังไม่ลงเลยไม่มันเจอท่าเรือหรือเปล่าเขาเลยไม่เอาลงไม่เกี่ยวผมว่าเราก็จะไปเยือนก็จะไปอยู่ท่าเรือแล้วเขาก็เลยไม่เอาลงนี้ป่ะโอ้ก็ไม่หรอกมั้งแต่ราชบุรีอ่ะสู้ท่าเรือได้ดีมากนะสู้ดีขนาดลองจิวก็ไม่มีโบลี่ก็ไม่มีโอ้ตอนโดนนำไป2ลูกนี่โอ้ตายแล้วจะไปถึงไหนวะเนี่ยอ่ะบีจีด้วยอันนี้เป็นนัดสุดท้ายของจริงของโตติเลยหรือเปล่าแต่ข่าวมาว่าเขาต่อสัญญาไปแล้ว1ปีนี่ต่อแล้วไปที่อื่นต่อแล้วก็ไปที่อื่นนั่นในทีมเครือนั่นแหละเพราะว่าเมื่อกี้มีเพิ่งคอมเมนต์ถามว่าโตติจะไปเชียงรายหรือเปล่าถ้าเกิดตามโควต้าเดิมเนี่ยเอเชียก็คือเกาหลีคนใหม่ที่มีข่าวแล้วหลังบินเนอร์ไม่เปลี่ยนบิวไม่เปลี่ยนดังนั้นโควต้ามันจะเหลือแค่จาจาซึ่งจาจาก็เมื่อกี้เราคุยถึงของสุพรรณฟิเป้ไปก็จบแล้วโควต้าครบแล้วสมุทรปราการตัวติดก็ไม่แน่นะแต่ว่าผมยังเชื่อว่าถ้าเขาต่อยาคงไปทีมในเครือแหละประจวบบุรีรัมย์นี่แพ้ทางบอลแพ้ทางโดยตรงเลยบุรีรัมย์ดิบุรีรัมย์เหรอหน้ากลับมาใช่ไหมอาร์มมาแล้วอาร์มหรือเชฟบูมิดอาร์มดีกว่าวันนั้นเจอที่สนามยืนนี่ขนาดไม่ต้องถึงมือผมเหมือนไส้แล้วก็หัวเราะอ่ะไงประจวบดิมันไส้เก่งกับทีมผมทีมเดียวเลยสะดุดทีมนู้นทีนี้มันเก่งประสาทเลยเอามาจวบเลยวิลเลียนโชว์เลยมีข่าวใช่ไหมเดี๋ยวโชว์มีข่าวจะไปไอ้ก่อนได้มีข่าวจะกามาเดี๋ยวโชว์เหมือนในเทป้าโดนเหมือนในเทเหมือนเทเลยมีข่าวยิงโชว์เนี่ยชัวร์อ่ะโขไทยชลบุรีนี่โขไทยได้พักนะฮะสัปดาห์ที่ผ่านมาไม่มีเกมเพราะว่าเล่นเชียงรายไปแล้วทรงนี้ถ้าเขาออกพูดต่างชาติอย่างนี้สุโขทัยยิ้มรอครับอิฟสันกลับมาด้วยหรือเปล่าเอออิฟสันมาอ่าใช่มีกลับมาซ้อมโบติแล้วคือสุโขทัยมาฟูเลยแต่ชลบุรีอ่ะสถิติอ่ะเจอสุโขทัยอ่ะดีนะที่ทะเลหลวงอ่ะแล้วปีนี้สถิติไม่พังหมดทุกทีมเลยนะเสมอไหมอ่ะระยองดูแบงคอกอาติระยองเฮ้ยพิษบูมาไหมระยองเลยคือผมคุณมันขายชาตินี่หว่ามันไส้ดูแบบเล่นแต่กลัวว่าพอสะดุดแบบเนี้ยหลุบโอเล่แล้วโชว์ยิงระเบิดระเบ้อมาโน่ไปแล้วจะมาหลุบโอเล่เลยไม่มีหรอไม่มีแล้วโค้ชแบนจะมาแบบอยู่ๆจัดตัวยิงแต่ผมยังเสียวว่าถ้ามีพิษบูอ่ะกองหลังเราแบบเนี้ยกองหลังดีเยอะแยะอย่าส่งขึ้นหลังอย่างเดียวพอเอาเหี้ยโดนคาบ้านแล้วของขึ้นผมมองถูกแบงคอกครับคุณระยองเนี่ยผมใจคุณเด็ดมากระยองไปเลยโอ้แน่นอนจริงก็เผื่อผมอยู่ตรงข้ามกับทีมก็ชนะก็ดีกับทีมก็ได้รู้ผมว่าการันตีแค่นั้นเลย
ตราดกระสุนปาการก็พี่บอกตาดไม่ดีในบ้านปาการล่วงแล้วตาดแบบหายไปบานแล้วช่วงนี้ระวังคุณนุ๊กด้วยนะยังไงโอ้ยไวรัสบุกเฟซส่งนู่นทักนู่นวิดีโอคอลไปทั้งคืนเลยแล้วก็เกมล่าสุดไปเตะมุมได้แอสซิสด้วยนะโอ้ตอนนี้ต้องให้ฮะคุณปาการต้องยอมต้องยอมเมืองทองสุพรรณอ่ะได้เล่นในบ้านผมว่าเมืองทองจะกลับมาแล้วนั้นเนี่ยพับมายังนะอุ๊ยลืมไปว่าโลชาไม่อยู่อ่านะแต่หลังสุพรรณก็ไม่ดีนะหลังไม่ดีทั้งคู่แต่ว่าถ้าเกมลุกผมว่าเมืองทองตอนนี้ดีกว่าไอ้พวกนักบอลที่กำลังจะย้ายเนี่ยมันจะไปซ้อมกันตอนไหนวะ อย่างธินกรอย่างไอ้วสันต์เงี้ยนั่นเนี่ยนัดนี้เสร็จปุ๊บเลข2มันเริ่มนัดหน้านะวิ่งหน้านะเหลือไปแล้วไปแล้วเนี่ยชิบหายแล้วไม่เหลือแล้วนะผมว่าเมืองทองแหละผมว่านะถ้าการเล่นหลังที่เราคุยว่าสมมุติว่าตัวใหม่ไปแล้วไม่เหลือใครยืนแล้วก็ใช่ไงแล้วก็โคราชครับเจอกับเทโรโคราชนี่ยังเล่นในบ้านไปแค่5เกมเองมั้งครับเจอเทโรที่ปลดล็อกได้แล้วโค้ชโจเจอโค้ชอ้นรุ่นใกล้ๆกันเทโรกลับมาตัวเหมือนเดิมหมดแล้วเก๋กลับมาเพราะว่าติดโทษแบนเฉยๆประสิทธิ์ก็กลับมาซัมซาวยังอยู่ไหมนัดสุดท้ายปวดหัวมากเนี่ยมันคาบเกี่ยวมันไม่รู้จริงๆสัญญาเนี่ยก็หมดแล้วนะแต่ว่าอยู่ไหมก็ต่อเป็นแมตช์เป็นแมตช์แต่ประเด็นคือก็ให้เป็นเงินเป็นรายวันเงี้ยแต่ว่าเมื่อกี้นี่เราคุยถึงธินกรแล้วเนี่ยเขามีทีมไงแต่เรายังไม่มีทีมผมว่าอาจจะยังอยู่แหละเฟ้งฟางอยู่สมมติยิงได้นัดนี้ไม่ต่อเหรอเอาหน่ะอีกเลขสองอ่ะไปอีกสักครึ่งปีไหมสัญญา3เดือนนะเพราะว่าไทยลีกเลื่อนมาจบมีนาแล้วชั่วคราวเงี้ยสัญญาชั่วคราวสัญญาชั่วคราว3เดือนเท่านั้นผมว่าเสมอคนนี้ง่ายดิเทโลเฮ้ยไอ้ปกฝากเคลียร์มาเพราะฉะนั้นก็เป็น7คู่นะครับที่จะเล่นในวันศุกร์วันเสาร์จะเป็นบทสรุปของเลขแรกแบบใช่เดี๋ยวรอของเชียงรายท่าเรืออีกทีนึงใช่ใช่ซึ่งก็น่าจะใกล้ๆนี่แหละมั้งเดี๋ยวรู้เดี๋ยวรู้มันไม่กี่วันแล้วเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องส่งชื่อไป FC Champions League แล้วนะครับครับผมมีอะไรไหมนะวันนะตอนนี้ก็ประมาณนี้แล้วเดี๋ยวเราอาทิตย์หน้าหลังจากจบเกมเรามาคุยกันว่าซื้อขายตัวหน้าเริ่มชัดเจนขึ้นตารางไทยลีกเขาเลื่อนยังไงแจ้งหน่อยโปรแกรมจำไม่ได้ขอบคุณมากครับผมครับเขาก็จะเลื่อนมาจบเร็วขึ้นใช่จบเร็วขึ้นนะครับด้วยความที่ฟุตบอล FC Champions League ของฤดูกาลใหม่เนี่ยมันจะเริ่มต้นแบบขยับโปรแกรมใหม่จากกุมภามาเริ่มรอบคัดเลือกน่าจะประมาณมีนาครับผมมีนาที่ต้องเตะเพลย์ออฟแล้วก็ช่วงปลายเดือนมีนาต่อเมษาเนี่ยรอบแบ่งกลุ่มมาแล้วครับผมเพราะฉะนั้นเขาก็ให้เตรียมทีมด้วยแล้วฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกอ่ะมันก็จะต้องเล่นช่วงมีนาอยู่แล้วด้วยไงเขาก็เลยกะว่าให้ขยับให้ทุกอย่างจบก่อนวันที่30มีนาคมก็จะมี UCL ไทยลีกจะมีเตะอังคารพุธนะแล้วก็ช้าง FA Cup เนี่ยจะเล่นช่วงต้นเดือนเมษานัดชิงใช่เพราะฉะนั้นกลางสัปดาห์มันจะเพิ่มมาสัก1เกมก่อนหน้านี้เลข2มันน่าจะมีสักแค่2แมตช์เดย์ครับผมคราวนี้มันก็เพิ่มมาเป็น3แล้วก็เนี้ยมันก็จะมีปัญหาเรื่องของ VARที่มันจะไม่ครบครับถ้าสมมุติมันเตะพร้อมกันหมดอ่ะซึ่งเขาก็เลยแก้ปัญหาอย่างที่บอลบอกว่าวันอังคาร2คู่วันพุธ4คู่มั้งแล้วก็วันพฤหัส2คู่ใช่ซึ่งจริงๆเนี่ยมันควรจะเปลี่ยนอย่างนี้ตั้งนานแล้วเพราะก่อนหน้าเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องถ่ายทอดสดที่มันไปชนกันแบบผมว่ารู้สึกว่าถ้าสมมุติเนี่ยเลขแรกที่แข่งกันอยู่มีตารางแบบเนี้ยก็อาจจะจบไวจบโปรตีไปแล้วเนี่ยคือเขาก็ไม่อยากให้จบเร็วไงประเด็นนั้นเรื่องของใช่ไหมล่ะจบไปก็จบคือประเด็นนี้คือที่เขากลัวคือว่าเขาก็กลัวว่าถ้ามันเตะแบบนี้มันจะมีทีมที่แบบพักน้อยพักมากนึกออกใช่ไหมสมมติคุณเตะวันอังคารแล้วผมเตะวันพฤหัสแล้วผมมาเจอคุณสุดสัปดาห์อย่างเงี้ยผมก็จะโวยไงซึ่งเขาคิดอย่างนี้ตอนแรกผมก็เลยบอกว่าโอ้ยมันโวยมูรินโญ่ตั้งแต่มันยังหนุ่มทุกวันนี้มันก็ยังโวยอยู่เลย คุณจะไปเอาอะไรล่ะ ทุกทีมมันก็ต้องการประโยชน์ของตัวเองอ่ะ แต่ว่าเอาภาพรวมของการที่จะต้องใช้อ่ะมันก็ผมก็เห็นด้วยอยู่แล้วว่าสุดท้ายก็เดี๋ยวรอจัดโปรแกรมนะครับคือเขามีปฏิทินอยู่แหละแต่เพียงแค่ว่าพอมันขยับเนี่ยมันก็ต้องไปหาล็อกลงล็อกใหม่ว่าตารางอ่ะจริงๆมาแล้วนะผมมันมีตารางของ BU อยู่คือจริงๆอ่ะคุณต้องดูนะว่าตารางอ่ะมันอัปเดตตอนไหนเพราะว่ามันอัปเดตอยู่ตลอดเวลาช่วงนี้ก็ถูกตอนแรกก็จบก่อนหน้านี้ตอนนี้ก็มาใหม่อันนี้ใช่มันนี่ตารางของ BU ล่าสุดมันจบตอนไหนฮะ นี่ยังเป็นนี่อยู่เลยเนี่ยไม่ใช่แล้วเมษายอยู่เลยไม่ถึงหรอกต้องไปต้องจบขยับใช่นะฮะก็อ่ะเดี๋ยวรอลุ้นกันครับเทโรได้สองเสริมใครบ้างครับเอกชัยสำเร็จน่าจะเสริมแบ็คขวาใหม่เบอร์5เติมไปเล่นปีกเลยโอ้โหบุกมันขนาดนั้นยอดคอส
คอสบอลนี่เหมือนไปแคมนี่ถ้าแล้วอย่างนี้จบฤดูกาลโควต้าเป็นยังไงโควต้าคือเลข2เหรอไอ้พวกแชมป์ยังเป็นไป FC เหมือนเดิมหรือเปล่าจะไปปี22ใช่ครับก็โควต้าของฤดูกาลนี้ก็คือ2020ถึง2021ของไทยลีกนะครับผมก็คือที่1เอาไทยลีกเลขแรกก่อนเราสรุปแล้วดังนั้นบทสรุปของไทยลีกระยะยาวเลยเนี่ยที่1ก็คือเข้ารอบแบ่งกลุ่มไทยลีกแชมป์ไทยลีกแชมป์ FA ครับไปรอบแบ่งกลุ่มแล้วก็ที่2ที่3ในลีกก็เหมือนกันก็เหมือนระดับ3ระดับ4ตอนนี้รอบเพลย์ออฟซึ่งจะไปเตะนู่น2022ใช่ก็อีกปีนึงเลยนะครับสบายแล้วไทยลีกอีกปีหน้าก็ว่ากันใหม่ว่าตารางเป็นไงนะเปิดมันรอนานมากใช่ถ้าสมมุติว่าไทยลีกปิดมีนานะตีไว้เดือน3ครับแล้วถ้าเราคุยกันว่าไทยลีกมันจะเปิดกันยาใช่ไหมครับเดือนอะไรวะเดือน9ก็รอเหมือนมีโควิดอีกรอบ5เดือนคุณรอเหงาเลยนะเพราะว่า6เดือนบอลโลกบอลอะไรต่างๆเขาก็เริ่มเตะกันแบบมันจะจบเผลอๆเมษาพฤษภาแล้วอีก3เดือนมันโล่งผมก็คิดว่าตารางคงปรับก็มาเดือน6อ่ะแล้วก็เตะให้จบครึ่งปีหลังไปเลยไอ้แก้วอ่ะเดี๋ยวผมว่าเป็นอย่างนั้นนะผมพูดไว้ก่อนเลยปวดหัวเลยคือมันผมว่ามันวุ่นวายอยู่แล้วแหละตั้งแต่เขาคิดว่าจะเปลี่ยนแล้วแหละแต่ว่าโอเคละมันมาแล้วฮะมาถึงขนาดนี้แล้วนะสุพรรณเสริมใครบ้างเขาได้เกาหลีมาตัวนึงนี่กองกลางครับกองกลางจากเคลีกนะฮะไม่รู้เป็นอะไรนะสุพรรณชอบแบบสเปคเนี้ยกองกลางตั้งแต่ไอ้กลางตั้งแต่อะไรวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้มันจะมีกลางตัวรับเป็นเกาหลีอยู่สม่ำเสมอน่าจะมาแทนเรียวทาโร่ใช่หายไปเลยว่ะหายไปเลยล่าสุดเก็บเข้าของเตรียมย้ายทีมไปแล้วชลบุรีเสริมใครบ้างก็เดี๋ยวรอลุ้นวิลเลียมกลับมาเจอสุพรรณไหมครับวิลเลียมปอบอกผมว่าน่าจะกลับมานัดแรกเลขสองเลยนะตามที่ผมรู้เนี่ยโลชากับป๊อปเนี่ยว่าน่าจะป๊อปเนี่ยจะกลับมาเดือนมกราเลยครับส่วนวิลเลียมเอ้ยไม่ใช่ป๊อปกลับมามกราส่วนโลชาเนี่ยอาจจะกลับมาในนัดแรกที่เจอบียูอ่ะขนาดเลือดหนีฝนเมื่อวานยังฝนตกเมื่อเช้าบ้านผมก็ตกอยู่นะเมื่อวานไม่ฝนช่วงนี้มันเป็นฝนมั่วมาพายุสุโขทัยเสริมใครบ้างนะตอนนี้ผมว่าสุโขทัยจะจบแล้วมั้งเพราะว่าเริ่มเป็นคนไทยแล้วต่างชาติครบแล้วสั้นใช่ไหมใช่กองหลังมาแทนที่ของเอวันโดปอลิสตาใช่เริ่มมีคนไทยมีลีออนเจมส์มีใครนะที่ยืมจากเทโลไปแล้วนัทพลแล้วก็มีกองหน้าจากไชนาทมาคนนึงแล้วไอ้ปฐมชัยนี่ไปไหนสมชัยเสือสกุลอ่ะก็นี่ใช่ใช่ประมาณนั้นครับครับเดี๋ยวผมว่าอาทิตย์หน้าเนี่ยน่าจะชัดเจนขึ้นหลังจากเพราะว่า1เลยตลาดมันใกล้เปิดแล้วมันจะชัวร์แล้วเพราะว่าอีกอาทิตย์นึงมันจะต้องไปเล่นทีมใหม่แล้วมันไม่เหมือนตลาดรอบอื่นที่มันหยุดเดือนนึงอันนี้มันต้องเล่นแล้วดังนั้นเราจะรู้แล้วว่าเขาไปซ้อมแล้วครับใช่ก็เป็นตลาดที่ชุลหุกพอสมควรนะชุลหุกใช่ก็ค่อนข้างที่จะมัวมัวนิดนึงแต่ว่าเอานะปีนี้ปีเดียวใช่หรือเปล่าเดาไม่ได้ครับผมปีหน้าจะเกิดอะไรขึ้นอีกเดี๋ยวสุดสัปดาห์มาลุ้นกันต่อนะครับครับบอลไทยในช่วงวันศุกร์วันเสาร์อย่าลืมว่ามันเป็นศุกร์เสาร์นะก็อย่าลืมฝากติดตามด้วยครับเดี๋ยววันศุกร์นี้มีอลิมเมกาซินสองตอนนี้ยังไม่ชัวร์เขาเป็นความลับอาจจะเป็นบิ๊กเนมมีไว้อยู่3คนแต่ไม่รู้เขาจะมาวันไหนกันถ่ายไปแล้วยังด้วยก็คือเขามาถามว่าจะมีเดียโก้คนหนึ่งโตติคนหนึ่งอาซัมซาวชนาทิพย์คนหนึ่งไม่รู้มากันวันไหนด้วยอาซัมซาวมีไหมไม่มี ไม่มาทอล์กนะเดินอยู่แถวนี้ไม่ได้มาทอล์กชูเสื้อกูเสียวเป็นโผล่มาเป็นอาซัมซาวมากเลยก็รอดูคลิปตอบตัวต่อไปแล้วกันว่าตอนนี้จะเป็นกลัวเฮมาตี้หรือเป็นกลัวอะไรกันเฮมาตี้มานี่ร้านอาลิไฟดับไปรอบปิดไปแล้วทีนี้ผมตอนนั้นปิดไปแล้วอาซัมซาวน่าจะดับทั้งตึกอ่ะก็ประมาณนี้ฮะติดตามพวกเราได้ทุกวันจันทร์นะครับ1ทุ่มกับบาร์บอลไลฟ์สดไม่ใช่บาร์บอลไทยแล้วเป็นบาร์บอลไลฟ์นะฮะอ่ะวันนี้ขอบคุณเหมือนเดิมช้างด้วยครับขอบอลขอช้างขอเดียวกันขอบคุณมิซูโน่ครับครับผมอ่ะขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกท่านแล้วขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับวันนี้ขออภัยด้วยในเรื่องของระบบ YouTube ที่ล่มสลายไปทั้งโลกเลยครับผมแต่ว่าก็เจอกันได้ในวันจันทร์หน้าอ่ะวันนี้แอดบอลผมโมโซเดียทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ